เอาละคุณผู้ชมวันนี้นะบอกเลยว่าผมมีของดีมาแจกนะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้และตอบคำถามประจำวันนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโลบัคฟรีเลยนะครับผมคำถามประจำวันก็คือคุณผู้ชมอยากให้ผมสร้างอะไรแก้ไอ้ฝ้าตอบใต้คลิปตอบด่วนมีรางวัลจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าผมคือใครผมเนี่ยเป็นคนที่มันเกิดแห่งความต้องการของฉันมาเลยฉันส่งแม่ครับครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับคือเขาดูการ์ตูนมาแล้วก็เลื่อยมาติดหัวตัวเองครับจะตายแล้วครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองทาราก้าวผู้ที่ชื่นชอบการเป็นเชนซอมเมนในชีวิตประจำวันที่โดนจิตใจในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาเล่นไมค์ครับจะเป็นยังไงถ้าเราต้องมาแข่งสร้างบ้านไม่ต้องบอกว่าตีมอะไรแน่นอนวันนี้เนี่ยคือตีมอนิเมะแต่วันนี้กูรู้เลยนะว่ามึงมาสร้างบ้านทีมึงดูนี่ดิฮะเอาเป็นว่านะครับผู้ชมใครเชียร์ก้าวเขียน1ใครเชียร์ฝ้าเขียน2แล้วยืนกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยความแล้วใครเชียร์กล้องกด3ใครเชียร์กล้องวะกล้องเหรอกล้องคือใครรู้ป่ะคือเอางี้ดีกว่าไอ้ฝ้าไหนๆก็มาแล้วสร้างมันป่าป่ะป่าสัตว์ประหลาดในแบบในจินตนาการเนี่ยโอ้ยได้ดิเอาแขนมาด้วยโอ้มึงเลิกเบี่ยวดิเพื่อนสร้างป่านะอันแรกนะแค่สำหรับอันแรกนะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมจะสร้างเป็น 3D เลยแต่ว่าไม่เอาผมไปสร้างเป็น 2D แล้วทำการปลูกฝังมันเลยงงนี่คืออะไรนี่เลยละการปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาสีอะไรดีคุณผู้ชมสีเงินป่ะสวยๆใช่ป่ะว่าปลาเป็นสีน้ำเงินป่ะปลานีโม่สีส้มอะไรเงี้ยวันนี้นะบอกเลยของผมเนี่ยสร้างเป็นปลากระดูกที่แสนน่ากลัวปลากระดูกที่มีก้างเดี๋ยวเติมเรื่อยให้มันกันวันเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือผมทำการสร้างอาตัวอ่อนเสร็จแล้วบอกเลยว่าไอตัวอ่อนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการฟักประมาณ5 นาทีได้คุณผู้ชมถึงจะฟักมาเป็นตัวใหญ่ตอนนี้ผมก็เกี่ยเป็นแบบสารน้ำให้มันใหญ่ๆไปก่อนเป็นยังไงใช้ได้ไหมไอเดียผมโอ้โหใช้ได้อยู่นะ ยิ้มด้วยแล้วก็ไปดูไอ้ฟ้าดีกว่าฟ้าสร้างอะไรเนี่ยจะบอกว่ามันสร้างสวยจัดโอ้สวยไปหรือเปล่าสวยอย่างนี้เลยเฮ้ยเจอปืนใส่โครงผมขออนุญาตยิงง่ำเฮ้ยไม่ไปหรอไม่ได้ยังไงเวอร์เอ้ยเก้าอะไรมาขอถามไงว่าแบบสร้างถึงไหนแล้วแล้วนี่อะไรอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอย่านะอย่าให้กูจะหมดเวลาภายในอีก5 วิมาดิครับพี่ชายนะโหมึงเอาโหแล้วยาวมากไหนนี่ขอดูหน่อยครับโอ้เป็นไงโอ้อันนี้มันปลาเป็นปลาแบบสิ่งมีชีวิตใช่ปะเนี่ยมันเป็นปลาไฟฟ้าที่มีแต่กระดูกอ่ะใช่เหรอถ้าเกิดมันแบบมีชีวิตนะเว้ยมาอยู่ใกล้กูดิมาดูมุมนี้ดิมันมีชีวิตนะเว้ยเป็นไงใกล้ปะเห็นมีปะอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยคุณผู้ชมว่าสวยไหมแต่เมื่อกี้มีปลาโลมาเลยนะก็ไม่รู้อะเฉยๆนะมาดูของผมดีกว่านี่ของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นน่ารักให้หนุ่มๆชื่นชมอะไรเนี่ยโอ้ปลาเด็กน้อยปลาลูกปลาอะไรเนี่ยใช้เวลาเติบโต5 นาทีว้ายอันนั้นนี่คือโตแล้วเหรอทำลายไหมเอ้าโอ้สร้างอย่างกรรมเลยกูชนะว่ะง่ายเกินวิชาการเติบโตเนี่ยมันต้องมีการใช้เวลาแกมันดูถูกเปล่าของฉันเหรอรู้จักเมกาโลดอนไหมอะไรเมกาโลดอนอะไรกูว่าไม่ใช่แล้วป่ะเดี๋ยวมันกลายเป็นปากก็สวยเดี๋ยวมึงก๊อปมาละไอ้ก้าวมึงก๊อปมาละอันเนี้ยไม่ก็บอกอยู่ว่าใช้เวลาในการเติบโต5 นาทีไอ้น้องเจอแค่นี้ยอมแพ้แล้วป่ะเนี่ยยอมแพ้ได้นะกูว่ามึงเป็นเพราะมึงกำหนดโจทย์เว้ยเพราะงั้นกูจะกำหนดโจทย์ต่อไปสร้างกุ้งไหมหิวก็หิวแล้วล่ะอันนี้คุณผู้ชมว่ากี่อะไรก็เราคอมเมนต์ได้นะฮะเอาละไอ้ฝ้าพร้อมสำหรับอันต่อไปไหมพร้อมกูกำหนดนะไม่เอาให้มันเข้ากับธีมฮาโลวีนดิจะถึงฮาโลวีนแล้วไงเอาเข้าฮาโลวีนดินี่เอาแฟรงกินสไตน์หรือซอมบี้ เอ้ยอันนี้มึงน่าจะโกงกูไปได้งั้นเอาแฟรงกี้สไตล์มาดิไอเดมเลยละกันมีเวลาแค่นี้แค่5 นาทีนะไม่เยอะนี่ครับแฟรงกี้สไตล์ของผมเนี่ยมันถูกดัดแปลงมาเป็นมนุษย์กระดูกแล้วก็ผสมกับข้างคาวบอกเลยโคตรร้อนอันแรกนี่ผมน่าจะชนะแต่มันโกงแต่อันนี้มันโกงไม่ได้เพราะงั้นผมจะเอาจริงผมไม่รู้มันพูดอะไรอยู่นะผมได้ยินแวบๆเมื่อกี้แต่ว่าผมเอาจริงแค่นั้นแหละง่ายๆธรรมดาคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไอ้ฟ้าหาว่าผมโกงแต่ผมไม่เคยโกงนะใช่ไหมคุณผู้ชมตอบเข้าไปเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนผมได้ยินเสียงมันไอ้ฟ้ามันแบบกำลังทำอะไรข้างๆหลังกำแพงเนี่ยขอเปิดดูหน่อยมันกำลังแบบชื่นชมผลงานเหรอนี่มันเป็นผลงานที่สุดยอดจริงๆร้อยมันมีริ้นออกมากำลังจะขมือโอ้โหเป็นแฟนเกสสไตล์ตัวน้อยมันชอบนะมันชอบนะนี่มันโดนไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมผมยังมีก๊อก2หรือว่าไอ้เจ้าลูกทรพีอันนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนใช้อันนี้เลยละกันไปครับไปครับทำไรอ่ะว่ามันน่าชอบนะน่าชอบใจอะไรครับผมตรงนี้น่าจะคือลิ้นใช่ไหมลิ้นผมวางเปิดออกมาเราก็ใส่เป็นทีเข้าไปครับคุณผู้ชมปั๊บโอเคเราก็วางอันนี้ไปทุกคนหลอนเรามันมาดูนี่คือแบบเพิ่มความหลอนไปอีกระดับวัทรวีนี่ต้องน่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหยียบมันก็ระเบิดดิอะไรเนี่ยแล้วมันมาจากไหนเนี่ยอะไรเอาเผื่อเหยียบเอาเดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวน้องมันจะทำลายผลงานไม่อย่า no เอาทำลายเล่นอะไรเนี่ยไอ้ก้าวอย่าเพิ่มเล่นอะไรโอ้น้องโอ้ยลากเสร็จยังเนี่ยเหลือแค่ประมาณ15 วินะเว้ยมันมีมังกรใช่หรอมันระเบิดหัวผลงานกูแล้วมึงไปเรียกมันมาได้ยังไงไปเรียกมันทำไมมันไปเสกเล่นน่ะดิกูไม่รู้กูไปเหยียบปุ่มหนึ่งเข้ามารีบสร้างก่อนเอายังไอ้ฟ้าพร้อมยังมาเด้นี่มาดูของผมก่อนของผมเนี่ยเขาเรียกว่าแฟรงเกนสไตล์ของจริงออกแบบโดยหมายเลข17อะไรWhat? เป็นไงสร้างเหรอเนี่ยสร้างกับมือเลยสวยจังธรรมดาน้องธรรมดาของกูควรจะชนะมึงแต่มัน What อะไรไหนเดี๋ยวโชว์ดิอะไรอ่ะสร้างอะไรเนี่ยขอนึกแป๊บปีกเหรอด้านหลังคือปีกไม่มันเป็นหัวแต่มันระเบิดไปแล้วอะไรวะต่อไปเอางี้ดีกว่าฟ้าต่อไปเอางี้ดีกว่าเอาเป็นธีมรถไฟไหมรถไฟจึกจักอ่ะได้รถไฟนี่ของชอบเลยมาดิฝั่งคนฝั่งนู้นเตรียมรับของนะครับมีของมาส่งของลายโอ้เบี้ยวไปหน่อยเอาละครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมเอาจริงแบบว่าไม่เอาปลอมอะไรอ่ะรอบนี้คุณผู้ชมผมจะโกงมันเลยแบบง่ายๆเลยคือโกงมันเลยเอารถไฟแบบโซมัสออกมาเลยเว้ยไม่รู้ว่าโทมัสที่ผมเอามาเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนบอกเลยว่าโทมัสอันนี้เนี่ยของโคตรดีนะอุ้ยมาเยี่ยมเหมือนจาดแต่มันใหญ่ไปปะเนี่ยโอ้ยฟ้าไม่เชื่อแน่เลยว่าผมสร้างแต่ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไฟฉายยอดสวรรค์เอาละเสร็จแล้วไอ้ฟ้าขอดูของเองก่อนได้ไหมรอบนี้ได้เสียงเป็นไรวะอันไหนอ่ะไหนเด้งสร้างอยู่ไหนอ่ะไอ้ป้าไม่ได้สร้างหรอไหนวะมันสร้างอะไรเพิ่มอ่ะคุณผู้ชมโอ้น้ำลาวาน้ำรถไฟอยู่ไหนวะมานี่เลยกูมีรางวัลให้มีเบเบดกับเสาไฟเรื่องอะไรเบเบดสำหรับโจทย์สุดท้ายนะสร้างอนิเมะในดวงใจในตอนนี้ได้เพราะที่กูสร้างรถไฟล่ะกูจะเอาจริงไงล่ะเดี๋ยวแล้วกูยังไม่ดูของมึงเลยว่ะ มเริ่มนี่วอดก็ใช้ได้นะแต่มึงเดี๋ยวให้เวลา5 นาทีแล้วตอนแรกกูสร้างแบบเป็นแบบประมาณ3บล็อกเว้ยแล้วกูก็ใช้แบบโดราเอมอนไปใช้ด้วยมันมาเลยได้กวนแล้วแปลกๆแล้วงั้นกูเอาจริงแค่นั้นแหละอย่างที่บอกจบเราไปที่จบอนิเมะผมคิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องตายใจไอ้มุกน้ำรถไฟผมไม่เป็นไรตัวแรกตัว2นี่แบบเจ็ดตัว2ผมกลัวชนะนะแต่ตัวแรกนี่โอ้โหสวยขนาดนี้แต่แพ้แต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันตัดสินกันที่นี่ผมเตรียมโกงมาเรียบร้อยแล้วมันตายใจว่าผมจะไม่โกงมันแต่จริงๆแล้วผมเตรียมมาแล้วเป็นโกโจสเตอโรโอ้ยคือแบบใช้ว่าคือเห็นน้องอาก็คือแบบใช้วิชาแบบหยุดเวลาเคลื่อนที่เทเลพอร์ตบินนะโหเอางี้ดีกว่าเปิดเลยดีกว่าอ่ะเปิดอ่ะมึงเปิดกระแพงเลยนะเฮ้ยแล้วมึงรู้ได้ไงกูสร้างเสร็จแล้วเอาแปลกคุณผู้ชมเป็นโบะเอาเราแป๊บนึงกำลังรวบรวมพลังอยู่เฮ้ยมาอะไรเฮ้ยแปลกโอ้วันฟอมาแล้ววันฟอปลูกเขาดิ้งอ่ะมึงเปิดกระแพงอ๋ออันนี้เลยเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยโอ้เป็นไงโกโจซาโตรุกุแค่นี้กูก็ชนะมึงขาดแล้วเพื่อนโกโจซาโตรุแขนขาดอ่าไหนดูของมึงสู้กูก็ได้เปล่าคุณผู้ชมว่าอันนี้กี่คะแนนก็คอมเมนต์ได้นะก็เฉยๆนะไหนของมึงของผมคือมิโดริยะอิซึกุหรือเดกุของเราอะไรเนี่ยมึงสร้างเหรอควรเชิญมาเนี่ยโอ้โหที่กองเป็นไงคุณผู้ชมระหว่างเดกุกับอาจารย์โกโจคิดว่าใครเป็นราชาโจรสลัดฮะไม่ใช่คิดว่าของใครเป็นฝ่ายชนะก็เราคอมเมนต์ได้เลยอะไรนะไม่เห็นสวยเลยอย่างโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ทำน้องเด้งขุนโอ้อะไรเนี่ยอยู่ดีตัวลอยได้เนี่ยเป้าขาดเลยอ่ะโอ้โหแย่มากไม่เคยแก้มึงเลยนะเอาละคุณผู้ชมเจอคลิปหน้ารอบหน้าขอหนักๆโจรหนักๆคอมเมนต์มา